สวัสดีครับผมรัฐนะครับจากร้านต้นอ้อการเกษตรนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับมาแจ้งเตือนภัยสำหรับชาวไร่ข้าวโพดนะครับเนื่องจากตอนนี้เริ่มเห็นมีการระบาดของเพี้ยกระโดดข้าวโพดนะครับหรือว่าเพี้ยท้องขาวนะครับสำหรับเจ้าเพี้ยกระโดดข้าวโพดหรือเพี้ยกระโดดท้องขาวนะครับตัวมันจะมีสีน้ำตาลอ่อนนะครับปีกค่อนข้างใสบริเวณด้านสันหลังมีแถบสีน้ำตาลอ่อน2แถบนะครับบริเวณส่วนท้องด้านล่างของเพศผู้นะครับจะมีสีน้ำตาลต้มนะครับส่วนของเพศเมียจะมีลักษณะเป็นขี้ผึ้งสีขาวเคลือบอยู่นะครับซึ่งเป็นที่มาของชื่อมันนะครับก็คือเพี้ยกระโดดท้องขาวนะครับลักษณะการทำลายนะครับตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของเพี้ยกระโดดชนิดนี้นะครับจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อนและกาบใบนะครับทำให้ข้าวโพดนะครับชะงักการเจริญเติบโตหากระบาดรุนแรงนะครับทำให้เกิดอาการใบไหม้นะครับทำให้ข้าวโพดไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ที่สำคัญผลผลิตเราจะลดลงนะครับสำหรับสารที่แนะนำนะครับสำหรับแปลงที่พบเจอการทำลายเบื้องต้นนะครับก็ได้แก่นะครับ1นะครับสารคาร์บอริลนะครับ 85% WP นะครับเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มที่1นะครับ2นะครับโมแลนนะครับสารอะซีทามีฟิตนะครับกลุ่ม 4A นะครับ3นะครับสารบูโพรเฟซินนะครับกลุ่ม16นะครับสำหรับแปลงไหนที่เจอการระบาดที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับผมแนะนำสารพวกกลุ่มสเปเชียลนะครับเพื่อที่จะได้กำจัดให้อยู่หมัดเลยนะครับก็จะมี2ตัวนะครับ1นะครับสารไพมีโทซินนะครับอยู่กลุ่ม9นะครับ2นะครับบิ๊กโลนะครับหรือว่าสารอีทีโพนะครับกลุ่ม 2B นะครับสำหรับตัวบิ๊กโลนะครับจะมีฤทธิ์ทั้งทำลายและป้องกันนะครับได้นานถึง3สัปดาห์เลยทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดนะครับช่วงนี้ก็หมั่นตรวจแปลงบ่อยๆหน่อยแล้วกันนะครับ